กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพลตระเอกเสรีพิสุทธิ์เสรีรวมไทยครับก็ในวันนี้ผมจะกราบเรียนท่านประธานว่าจะมาอภิปรายในเรื่องการเสนอปัญหาเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะนะครับมาให้แก่รัฐบาลเพื่อนำไปแก้ไขในการปฏิบัตินะฮะครับสำหรับหัวข้อในการที่จะอภิปรายในวันนี้นะฮะก็คือความล้มเหลวของการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับไม่ขึ้นเลยครับสำหรับยัตติที่จะพูดในวันนี้ก็คือยัตติที่พรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเสนอต่อท่านประธานไปแล้วนะครับสำหรับในหัวข้อนี้ก็เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปการเมืองที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติแต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะฮะรัฐบาลขาดความจริงใจที่จะไปรูปการเมืองการเลือกตั้งย้อนยุคไปสู่ระบบอุปถัมภ์และการใช้เงินเป็นหลักนะครับสำหรับแผนการไปรูปด้านการเมืองการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อปฏิรูปประเทศนะครับก็กราบเรียนท่านประธานว่าในการเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลคงต้องการหรือมีเป้าหมายเพื่อจะให้ได้คนดีเป็นผู้แทนนะครับให้บริแรความสุขสุขของพี่น้องประชาชนนะฮะเดิมการเลือกตั้งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลอยู่นะฮะต่อมาเมื่อการเลือกตั้งกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นมีการเลือกตั้งทุกระดับต่างๆขึ้นมาก็มีการจัดตั้งสำนักงานกกต.นะครับมีกกต.จังหวัดมีผู้ตรวจการมีนู่นมีนี่นะมีเงินเดือนนะมีงบประมาณมากมายนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อมีกกต.มาทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วนะฮะแต่ก็รู้ว่าการเลือกตั้งก็ยังมีส.ส.ที่นี้อ่านคำพิพากษามาเข้าร่วมประชุมในสภานี้นะครับประชุมเสร็จก็หนีหายไปจนทุกวันนี้นะครับท่านประยุทธ์ในฐานะนายกตีควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มนะส.ส.คนนี้นะฮะซึ่งต้องคำพิพากษาของศาลแล้วมาดำเนินคดีได้แต่อย่างใดนะครับนอกจากนั้นยังมีนักโทษที่มาสร้างความปั่นป่วนในสภามีผู้ที่ทุจริตโครงการนะเข้าสภามาหลายคนนะฮะจนกระทั่งอัยการมีสั่งฟ้องนะครับจึงถูกศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นอกจากนั้นก็ยังมีส.ส.ที่บุกรุกป่าไปเลี้ยงไก่นะครับมีส.ส.ที่โกงเงินสหกรณ์นะครับก่อนที่จะมาสมัครถึง400ล้านกว่าบาทนะครับผมในฐานะประธานการวิการปปช.นะครับของสภาผู้แทนราษฎรต้องเรียกพนักงานสอบสวนเรียกอัยการมาซักถามข้อที่จริงอะไรต่างๆนะครับก็เพื่อต้องการให้ทั้งตำรวจอัยการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับก็ในที่สุดอัยการก็สั่งฟ้องนะฮะเท่าที่ติดตามต่อไปเมื่อสั่งฟ้องแล้วนะฮะเจ้าตัวก็รับสารภาพยอมชดใช้นะครับแต่ที่ยังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เพราะว่าเป็นการกระทำผิดก่อนที่จะเป็นส.ส.นะครับแล้วปรากฏว่าส.ส.คนนี้พร้อมทั้งครอบครัวนะครับก็ยังโยกย้ายไปอยู่พักนู้นพักนี้แล้วพักที่รับก็ไม่ดูประวัติของส.ส.คนนี้ว่าเป็นยังไงครับนะก็รับมีเงินหลายอย่างนะครับนี่แหละครับการเป็นรูปประเทศด้านการเลือกตั้งอะไรถึงยังไม่สำเร็จนะครับทำให้ไม่ได้คนดีเข้าสภานะครับสำหรับการสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะฮะเป็นเรื่องของการท้าความขออนุญาตท้าความต่อท่านประธานหน่อยนะครับก่อนที่จะมีเลือกตั้งซ่อมที่ผมจะกล่าวถึงเนี่ยฮะที่ผมจะกล่าวถึงนี่สามแห่งด้วยกันนะคุณประยุทธ์เข้ามามีอำนาจด้วยการโกงการยืมอำนาจนะปล้นเข้ามาออกรัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองนะครับตั้งองค์กรอิสระโดยเฉพาะกกต.ให้มาสนับสนุนตนพรรคที่ตนสังกัดนะครับเลือกตั้งเมื่อปี2562
ก็มีการโกงกันอย่างมโหฬารนะครับส่งทหารไปรบกวนผู้สมัครพรรคอื่นๆตัวผมเองเนี่ยนะครับยังถูกทหารมารบกวนติดตามที่จังหวัดปราจีนบุรีและเมื่อเรื่องถึงกองบัญชาการกองทัพบกแทนที่ผู้บัญชานะฮะจะเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษกลับไปยกย่องสนับสนุนส่งเสริมทหารเลวพวกนี้กันอีกนะฮะครับพอเลือกตั้งเสร็จมีการนับคะแนนใช่ไหมครับนะไอ้บัตรสมัครของพรรคผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยน่ะยกชูขึ้นมายกขึ้นมานะเสียเยอะแยะไปหมดครับนะมีกระทั่งเมื่อมีการเลือกนับคะแนนใหม่ก็ชัดเจนว่าพรรคเราเสียหายไปเยอะแยะนะครับแล้วทั้งประเทศมันจะเสียหายไปแค่ไหนนะฮะพรรคเสรีรวมไทยได้คะแนนทั้งประเทศหลังจากการเลือกตั้งหลังจากที่โกงมาแล้วนะฮะได้800,000คะแนนเศษคำนวณได้ 11.635 นะครับ 11.35 นะครับผมย้ำตรงนี้แต่ที่ผมจะได้ส.ส.11คนเอาเศษไปเลยไม่ว่ากันนะฮะแต่ก็ได้มาแค่10คนเท่านั้นเองนะครับนะแต่หลังการเลือกตั้งเมื่อเราเข้าสภาแล้วนะครับก็มีการเลือกตั้งซ่อม8แห่งด้วยกันคือที่ขอนแก่นกำแพงเพชรลำปางสมุทรปราการนครศรีธรรมราชชุมพรสงขลาและเมื่อเร็วๆนี้ก็คือหลักสี่นะครับดังนั้นผมจะขออนุญาตกล่าวถึงจังหวัดที่พรรคเสรีรวมไทยนะส่งผู้สมัครเพียง3จังหวัดเท่านั้นนะครับคือจังหวัดลำปางสมุทรปราการจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดอื่นๆนอกนั้นก็จะไม่ขอกล่าวถึงนะครับครับการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางนะครับพรรคพลังประชารัฐจับได้หมายเลข1พรรคเสรีรวมไทยนี่หมายเลข2นะฮะผมเดินหาเสียงทุกวันครับท่านประธานหาเสียงทุกวันทุกแห่งมีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนจำนวนมากว่าหมายเลข1เนี่ยซื้อเสียงกันงั้นไปที่ไหนก็ซื้อเสียงไปที่ไหนก็ซื้อเสียงเบอร์1นี่นะฮะตอนผมเป็นตำรวจนะครับอย่างนี้ไม่รอดผมหรอกนะฮะผมสามารถสืบสวนติดตามจับกุมดำเนินคดีได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วเป็นผู้สมัครคนหนึ่งนะฮะก็ไม่มีอำนาจไปจับกุมเห็นเขาทุจริตกันก็ไม่มีอำนาจนะครับต้องไปแจ้งผู้มีอำนาจนะครับมาดำเนินการอีกกว่าจะไปแจ้งมันก็หนีหายไปหมดแล้วนะครับดังนั้นผมก็ได้เตรียมเพียงว่าเราก็ต้องหาเสียงตามแผนเข้าไปนะครับไม่เวลาที่จะไปตรวจสอบเขาหรอกได้แต่แนะนำชาวบ้านนะครับให้ช่วยกันใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะถ่ายภาพบันทึกเสียงเอาไว้นะครับถ้าทำได้กกต.เขาจะมีรางวัลให้นะครับก็ท่านประธานครับก็ปรากฏว่าได้ผลนะครับที่ตำบลร้อมแรดอำเภอเถินนะถ้าลองฟังคลิปดูนะครับไม่มีเสียงอ่ะถ้าดูจากคลิปนะฮะนี่ผมไม่ได้ยินเสียงดูจากคลิปนะฮะจะเห็นภาพนะหญิงคนหนึ่งนะฮะชื่อนางเกียงมาขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยเพราะปรากฏเป็นข่าวทั่วไปแล้วนะฮะเดินเข้ามานะมาพบแหล่งข่าวนะครับนะยื่นเงินนะให้300บาท2คนนะครับทั้งแม่เขา2คนก็เป็น600บาทนะครับแล้วบอกให้เลือกเบอร์1ด้วยเนี่ยเดินออกไปก็ยังยกมือขึ้นเบอร์1นะครับครับชัดเจนมั้ยครับจ่ายให้ผู้สมัครคนละ300นะฮะแต่ความจริงครับท่านประธานไม่ใช่คนละ300นะความจริงนะการซื้อเสียงมัน500บาทนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่รับเงินมาแล้วนะฮะก็รับเงิน500นี่ก็ชักไป100นะครับผู้ที่จะนำเงินไปแจกกับผู้มีสิทธิ์ก็ชักไปอีก100ก็เหลือ500บาทเหลือ300บาทนะครับผมเองเดินหาเสียงทุกวันนะครับที่ลำปางเนี่ย5อำเภอไม่เคยเห็นผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐเบอร์1แต่อย่างใดเลยครับครับ
คือนอกจากนั้นที่เราจับกลุ่มได้นอกจากนั้นเราก็ยังได้รับหนังสือร้องเรียนอีกจำนวนมากมายโดยเฉพาะที่อำเภอเสริมงามนะครับปรากฏว่าทั้งในอำเภอประหลัดอำเภอเป็นหัวคะแนนให้เบอร์หนึ่งทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเกรงกลัวใครทั้งนั้นแจกเงินด้วยตนเองเลยนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสม.มันเป็นกันไปหมดนะครับนะมาจดรายชื่อนะจดเลขบัตรนะแล้วก็แจกเงินกันนี่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนั้นนะครับเป็นค่ายเครื่องไม้เครื่องมือในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับถ้าเป็นพรรคฝ่ายค้านเราทำไม่ได้หรอกท่านนะครับก็ต้องเป็นพรรคที่มีอำนาจเท่านั้นเองนะครับนอกจากนั้นถ้าเผื่อเห็นชาวบ้านขัดขืนไม่ร่วมมือร่วมใจอะไรก็มีการข่มขู่นะครับพูดจาข่มขู่ไม่เชื่อฟังก็ไปตรวจค้นเลยนะครับทั้งที่ไม่มีหมายนะครับไม่มีหมายแล้วผมซักถามมาแล้วไม่มีหมายแล้วไปตรวจค้นเขาชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำไงฮะถูกจับกุมตรวจฉี่มั่งเมื่อผมเห็นว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในลำปางนะครับมันมากขึ้นนะฮะแบบไม่เกรงกลัวหน้าอินทพรหมเลยยกทั้งเจ้าหน้าที่ระดับในอำเภอนะครับปลัดอำเภอลงมาดำเนินการเองผมก็ไปติดต่อขอพบผู้ว่าหมูป่านะครับซึ่งเป็นผู้ว่าลำปางในขณะนั้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ต้องการผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยย้ายในอำเภอปลัดอำเภอเนี่ยออกนอกพื้นที่ชั่วคราวนะครับเพื่อการเลือกตั้งมันสุริยและเที่ยงธรรมนะครับปรากฏว่าหมูผู้ว่าหมูป่าเป็นไงท่านป่วยเข้าโรงพยาบาลไปเลยครับไม่ยอมทำหน้าที่ผมก็คุยกับรองผู้ว่ารองผู้ว่าก็อ้างผมไม่มีหน้าที่ครับท่านนะหน้าที่อยู่ที่ผู้ว่าอำนาจอยู่ที่ผู้ว่าผลที่สุดไอ้ปลัดอำเภอในอำเภอหลายนี้ก็ซื้อเสียงมาจนกระทั่งเลือกตั้งเสร็จแล้วครับท่านนะครับในการเลือกตั้งที่ลำปางนอกจากจะซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็อย่างที่ผมกล่าวแล้วนะครับทางรัฐบาลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรในขณะนั้นนะครับก็ลงตัวไปฝังตัวในพื้นที่นะครับเรียกประชุมหน่วยนู้นหน่วยนี้นู่นนี่สัญญาว่าจะให้นะครับลงอบสมุนไพรฝายกับประตูกั้นน้ำอะไรต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะนี่มันเป็นเรื่องสัญญาที่จะให้นะเพื่อให้เลือกผู้สมัครเบอร์หนึ่งทั้งนั้นนะครับนะและใกล้วันเลือกตั้งอีก2วันนะครับอีก2วันท่านรองนายกประวิตรนะครับก็ลงพื้นที่นะฮะนัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสม.ประชุมอ้างว่ามาตรวจพื้นที่ภัยแล้งนะครับทั้งที่จังหวัดลำปางไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเป็นจังหวัดภัยแล้งต่ออย่างใดนะครับนะลงไปทำไมนะครับผมก็รู้อยู่นะแต่ผมไม่มีหลักฐานผมก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากในสไลด์แผ่นสุดท้ายเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นหนังสือต่างๆที่ร้องเรียนแล้วในแผ่นสุดท้ายเนี่ยท่านเห็นไหมในแผ่นสุดท้ายจะเป็นการจดรายชื่อนะพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนั้นนะครับชื่ออะไรเลขบัตรประจำตัวเท่าไหร่นะครับและอะไรกันผมก็จำไม่ได้นะฮะมาเพื่อที่จะไปลงคะแนนแทนเขาเพราะอะไรเพราะในหมู่บ้านมันรู้ดิครับว่าเด็กคนไหนเนี่ยอยู่ไม่อยู่นะครับรายชื่อพวกนี้ผมโทรศัพท์ไปติดต่อแล้วปรากฏเขาไม่ได้อยู่นะไม่ได้อยู่ที่ลำปางเลยมาลงสิทธิ์ก็ไม่มาลงนะครับแต่คะแนนมันก็ปรากฏอยู่นะฮะปรากฏอยู่ใครจะลงแทนผมไม่รู้มันก็ไอ้คนคุมหน่วยนะครับไอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆเหล่านั้นทั้งเองแต่บอกว่าผมส่งไปกกต.ก็ไม่มีความหมายเลยทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปสุดท้ายอีกทีสำหรับกกต.นะครับต่อมาที่สมุดประการนะครับสมุดประการผู้สมัครพลังประชารัฐหมายเลข4ที่ผมต้องเอ่ยชื่อเพราะอะไรทั้งลำปางก็ดีตรงนี้ก็ดีหรือต่อไปจะเป็นนครศรีก็ดีนะคลิปมันบอกอยู่นะครับคลิปมันบอกอยู่งั้นตรงนี้หมายเลข4นะครับนะก็มีลักษณะเดียวกับที่ลำปางนะครับแจกเงินกันนะครับแต่บทบาทของผู้ที่แจกเงินมันเปลี่ยนไปนะครับจากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะอสม.นะก็เปลี่ยนมาเป็นนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์กรนะบริหารงานส่วนจังหวัดอบจ.อบต.เทศบาล
ก็เข้ามามีบทบาทแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับใกล้ๆกรุงเทพนะมันจะแจกแพงหน่อยหัวละ700นะครับหัวละ700นะผู้ที่รับเงินมาก็ชักไป100ดึงผู้ที่นำเงินไปแจกก็ชักไป100ดึงถึงผู้มีสิทธิ์500บาทนะครับถ้าลองฟังคลิปดูนะฮะนี่แสดงว่าอย่างการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมานี้ก็คือการจ่ายเงินจ่ายทองนี่ถือว่าลึ่มแล้วนะในปกติเพราะเมื่อคืนนี้มันก็มีคนแจ้งที่สี่ห้าจุดอ่ะว่าตำรวจไปรู้เช้าเนี่ยไอ้เนี่ยตรงบ้านเพียรฟางอ่ะรถที่ว่าปกเขาไก่นานูอ่ะเจ็ดตาสองแปดอ่ะโอ้ยคนนี้มันหิ้วมาตัวแจมปองเลยใส่รถพี่ล้ำมาเลยมาจากบ้านใหญ่เลยบ้านใหญ่พี่คงรู้มั้ยรู้ของเขามาอีกแล้วเขาสั่งมาระดับสจเขาหมดแล้วแจกโดยสทวันดีแต่ที่นี้เกมเนี่ยนี่ผมไม่ว่าอะไรว่ากลัวไอ้ตันขยิบจะมีก็เห็นเมื่อวันเนี่ยส่งไปลงไลน์ตัวไลน์มาบอกให้มีหอบไอ้ยกบัตรคือยกบัตรอีกนี้นี่แหละมันกลัวเกมนี้แหละเพราะว่าคราวที่แล้วก็เหมือนเป๊ะเลย7,000แพ้ทุกหน่วยเลยไม่ว่าคะแนนจะขี่อยู่7,000ทุกที่กรกตล่าสั่งซื้อกรกตเลยโอ้ยเหี้ยกรกตล่าเอาหมดแล้วครับก็เป็นการคลิปสนทนาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับฉายต่อฮะมีทั้งคลิปนะฮะมีทั้งชื่อรายชื่อหัวคะแนนนะฮะนี่นะมีทั้งลายโต้ตอบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับมีทั้งเงินที่ผู้มีสิทธิ์นะครับรับมา3คนคนละ500บาท 1,500 บาทนะครับนะผมก็เหมือนกันฮะเดินหาเสียงทุกวันพบผู้สมัครพลังประชารัฐเนี่ยเพียง2ครั้งเท่านั้นเองนะครับต่อไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขออนุญาตนะฮะประชาธิปัตย์เบอร์3พลังประชารัฐเบอร์4ลองฟังคลิปดูเลยนะครับน้องครับพี่เห็นว่าตอนนี้มันมีเรื่องการจ่ายเงินอันนี้ต้องสั่งถามต้องคลุมหน้านะครับน้องได้ข้อมูลได้รับกับตัวเองว่าอย่างไรครับไม่ปลอดภัยนะครับเราตรวจสอบนะสัมภาษณ์มาได้สองคนจดชื่อที่ไหนจากที่บ้านเหรอตามบ้านตามที่อยู่เขามาเดินถึงบ้านเลยเหรอเขามีคนก่อนที่มาถึงเขาหากันเองแล้วไปส่งชื่อให้ใครอ่ะคนที่มาจดชื่อคือใครอ่ะคนแถวบ้านค่ะคนแถวบ้านเดี๋ยวตอบเลยแล้วเอาเงินมาให้ยังตอนนี้ได้รับเงินยังไม่ได้รับแล้วค่ะได้สองเบอร์เลยเหรอมีเบอร์อะไรบ้างเบอร์สามกับเบอร์สี่ค่ะหรอเขาให้เท่าไหร่คนละ500โอ้ให้เท่ากันด้วยค่ะอ๋อเหรอแล้วในบ้านได้กันทุกคนเลยเหรอได้ทุกคนค่ะอ๋อแล้วเงินไว้ไหนคะไปเก็บไว้แล้วเหรอตามไปแล้วค่ะอ๋อมีการมาจดชื่อจากในชุมชนในน้องเป็นคนอำเภออะไรนะอำเภอพระพรหมค่ะอยู่อ๋อเหรอคะอำเภอพระพรหมอยู่ในเขต3อ่ะนะนครศรีใช่มั้ยคะน้องคิดไงเนี่ยกับการที่เขาจ่ายเงินกันอย่างงี้ครับที่คงมือคลิปแรกหมดแล้วฮะต่อไปขออนุญาตคลิปแรกสั้นๆที่น้องมีจะเล่าให้พี่ฟังครับทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยเกิดที่อำเภอพระพรหมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะทั้งนั้นนะฮะมาแจกตังเบอร์ไหนมาแจกแล้วใครเป็นคนมาจดชื่อหรือทำอะไรยังไงคนแถวบ้านคนแถวบ้านมาจดชื่อเป็นอสมหรือเป็นหน่วยงานไหนยังไงปะคือใครคือชาวบ้านแถวนั้นเหรอน่าจะเป็นคนที่ติดกับคนใหญ่คนโตอ๋อเหรออย่างนั้นเลยเหรอแล้วเขาจดชื่อคนในบ้านน้องไปแล้วยังไงคะหลังจากนั้นกี่วันเงินถึงมาไม่ถึงสิบวันไม่ถึงสิบวันประธานที่รับครับเหรอเงินน่าหน่วย
ท่านประธานครับเมื่อวานหรอเขาเงินมาให้ที่บ้านแล้วท่านประธานครับเห็นบอกว่าน้องมีกราบเรียนประธานครับครับสายันยุติธรรมนครศรีธรรมราชครับครับผมผมขอประท้วงตามข้อ69ครับห้ามมีผู้อภิปรายนำวัสดุใดๆมาใช้การเลือกตั้งนครศรีธรรมราชผ่านไปปีแล้วอยู่ๆท่านก็มาฉายคลิปไม่รู้มันจะพักไหนอย่างนี้คนนครศรีธรรมราชเสียชื่อครับขอให้ยุติเลยครับครับเข้าใจว่าไปขออนุญาตรองประธานไว้แล้วนะครับขออนุญาตนะครับท่านประธานทั้งหมดเนี่ยพาดพิงผู้ใดนะฮะพาดพิงพรรคการเมืองหรือพาดพิงผู้ใดเนี่ยมีสิทธิ์ครับครับเชิญครับขออนุญาตครับท่านประธานที่เคารพครับครับกับผมครับนายกองเกรียสิทธิ์ศรีสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่3ครับผมพรรคพลังประชารัฐครับผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับตามข้อบังคับที่69ครับการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังปรึกษากันอยู่ครับและก็เป็นการนำเอกสารหรือวัตถุใดๆมาในที่ประชุมนะครับผมขอเรียนว่าผมเป็นผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐหมายเลข4นะครับแล้วก็ที่เอาภาพเอาคลิปที่มาถ่ายเนี่ยนะครับบอกว่าหมายเลข4ไปที่ไหนนะครับไปแจกผมไม่เคยได้ปฏิบัตินะครับก็เป็นการใส่ความนะครับเอาเอกสารที่เป็นเท็จเข้ามาอภิปรายนะครับขอให้ท่านประธานได้โปรดพิจารณาด้วยครับอนุญาตได้อภิปรายต่อหรือว่าเดี๋ยวเมื่ออภิปรายจบแล้วท่านผู้ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงนะครับครับท่านประธานครับผู้สมัครไม่มีใครทุกคนเอาไปจ่ายถ้ามันจ่ายก็โง่สิฮะมันก็ให้คนอื่นไปจ่ายแทนสินะครับตัวเองจะไปจ่ายทำไมใครๆก็รู้กันอยู่นะครับนะเมื่อฟังคลิปจบไปแล้วนะครับเขาก็ระบุไว้ชัดเจนเบอร์อะไรมั่งนะครับต่อไปก็เป็นมีภาพนะฮะภาพทิปที่ถ่ายมาให้และไลน์ที่เด็กส่งมาให้นะครับนอกจากนั้นก็มีผู้สมัครนะครับอดีตผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่นะครับนะเป็นอดีตนะครับก็ส่งรายการซื้อเสียงนะซ้ายมือนะฮะรายการซื้อเสียงโทษนะของเบอร์3มาให้มีแบงค์500นะ6ใบมีแบงค์503ใบ6ใบรวม 3,000 นะครับยังมีเด็กขวามือเนี่ยฮะยังมีเด็กมาจ้างว่าผู้สมัครเบอร์4มาซื้อเสียงนะครับนะมีตัวมีตนมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่นะฮะผมเดินหาเสียงตลอดนะครับพบผู้สมัครประชาธิปไตยนะฮะมาหาเสียงหลายครั้งด้วยกันนะฮะแต่ไม่เคยพบผู้สมัครเนี่ยคุณอายาสิทธิ์นะฮะแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะฮะผมเดินอยู่ตั้ง2เดือนนะฮะไม่เคยพบเลยนะครับนั่นที่นครศรีเนี่ยจำนวนเงินที่ซื้อเสียงก็เท่ากับสมุดประกาศนะครับแต่สุดท้ายก็ทุ่มกันหนัก 1,000 ถึง 3,000 บาทนะครับครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายกองเกรียยาสิทธิ์ศรีสุวรรณนะครับครับผมครับตามที่ท่านผู้อภิปรายกำลังบอกว่าไม่ได้พบเนี่ยนะครับท่านกำลังอภิปรายพูดความเท็จครับครับท่านผมมีหลักฐานนะครับเดี๋ยวประเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้โอกาสท่านครับครับผมที่สถานีรถไฟชั่วอวดเจอไม่รู้กี่ครั้งครับให้โอกาสครับนั้นแล้วไปเช่าสำนักงานอยู่ข้างบ้านผมเพราะว่ามีการพาดพิงบุคคลอื่นก็จะให้โอกาสครับครับเชิญต่อฮะครับต้องเข้าใจให้ดีนะผมบอกไม่เห็นผมไม่ได้บอกว่าท่านไม่ได้หาเสียงนะครับฟังภาษาไทยให้รู้เรื่องขึ้นต่อครับครับก็คงเป็นภาพที่ขึ้นนี้นะครับคงเป็นตามที่คนสวยของผมนะโพสต์ข้อความในการเลือกตั้งที่ชุมพรสงขลาประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งเพราะซื้อเก่งกว่านะครับอันนี้พูดเลยไปนิดนึงชุมพรสงขลานะครับคนสวยนี่บอกว่าประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งเพราะซื้อเก่งกว่าเพราะฉะนั้นผมก็อนุมานได้ว่าที่นครและที่อื่นๆที่พรรคประชารัฐซื้อก็ซื้อเก่งกว่าประชาธิปัตย์ถึงได้เป็นผู้แทนนะครับครับฉะนั้นที่ลำปางก็ดีสมุทรปราการนครศรีนะฮะผมส่งคำร้องและพยานหลักฐานให้กกต.ทั้งหมดครบถ้วนนะครับมีมากกว่านี้อีกเพราะวันเวลามันผ่านแล้วมาแล้วนะครับบางทีพยานหลักฐาน
เด็กผมก็เก็บไม่ครบนะครับนี่ก็รวบรวมเท่าที่ได้มานำเสนอนะครับก็พยานหลักฐานนี้ก็ส่งให้ครบถ้วนในส่วนของจังหวัดลำปางนะครับสรุปกกต.ก็วินิจฉัยว่าคลิปซื้อเสียงที่เปิดสักครู่นี่นะมีมูลเรื่องเดียวเท่านั้นเองนะครับนะเรื่องอื่นไม่มีเลยนะครับก็เสนอให้ศาลฎีกาให้ใบเหลืองนะครับนอกจากนั้นยกหมดนะครับไม่มีพยานหลักฐานนี่คือการทำงานของกต.นะครับคุณสุริพลที่เชียงใหม่เขาญาติเอื้อนนามนะครับพรรคเพื่อไทยถวายเงินพระ 2,000 บาทได้ไปส้มครับต้องเลือกตั้งใหม่ตัวเองลงไม่ได้แต่กรณีคุณวัฒนาเนี่ยนะครับที่ลำปางมีหลักฐานว่าจ่ายเงินจริงนะครับเยอะแยะอย่างที่ผมเสนอเนี่ยฮะแต่คุณวัฒนาไม่ได้เป็นคนจ่ายนะอย่างที่ผมบอกแล้วใครมันจะโง่ไปจ่ายนะก็เลยได้ใบเหลืองเป็นเงินที่จ่ายในการซื้อเสียงทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเงินจากนรกนี่ไงครับนะถ้าไม่ได้มาจากคุณว่าแล้วไปให้ใบเหลืองเขาได้ยังไงนะฮะหลักฐานอื่นประกอบที่ผมส่งให้กกต.เนี่ยเยอะแยะกว่านี้นะไม่นำมารวมวินิจฉัยเลยว่าผู้สมัครนะซื้อเสียงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นพรรคอื่นผมเชื่อว่าคงได้ใบแดงไปแล้วนะครับกรณีนางเกียงมาที่เปิดคลิปตั้งแต่ต้นที่ลำปางนะครับพอเราจับได้ปุ๊บส่งไปตำรวจปุ๊บตำรวจใช้เวลา7วันครับท่านประธานสอบสวนเสร็จส่งให้กกต.มาอยู่ในมือกกต.สอบสวนความจริงตำรวจสอบสวนเสร็จแล้วมาอยู่ในมือกกต.อีก1ปีเสร็จจึงวินิจฉัยนะครับวินิจฉัยเสร็จก็ไม่ประกาศยังเก็บไว้อีก2เดือนถึงประกาศนะครับนี่คือการทำงานของกกต.นะครับสรุปนะครับเลือกตั้งที่ลำปางเนี่ยเลือกเสร็จใช้เวลา31วันประกาศผลสมุทรปราการ43วันประกาศผลนครศรีธรรมราช3วันประกาศผลนะครับไม่ถึง60วันเลยนะฮะพรบ.การเลือกตั้งให้ใช้เวลาไม่เกิน60วันนะครับที่ประกาศผมก็ในเมื่อมีหลักฐานร้องเรียนต่อกต.ไปทั้งหมดนะครับมากกว่าที่ผมนำเสนอนี่อีกนะฮะทำไมกกต.ไม่รีบสอบสวนให้เสร็จนะครับเอา59วันก็ได้ถ้ายังไม่เสร็จค่อยประกาศนะครับนี่เอาเลยนะครับ31วัน43วันนครศรีธรรมราชเมื่อคู่ก็มีใช่ไหมฮะแค่3วันประกาศเลยนะฮะหมายความว่ากกต.นะฮะเป็นไงฮะนะครับการที่กกต.ประกาศอย่างนี้ใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ท่านก็ไปคิดดูเองนะครับครับเมื่อปี2537นะฮะในขณะนั้นกระทรวงมหาดไทยยังคุมการเลือกตั้งอยู่เมื่อมีการเลือกตั้งนะครับทั่วไปนะครับท่านรัฐมนตรีก็ส่งรองผู้จัดการ3คนไปดูแลการเลือกตั้งนะครับผมเองเนี่ยได้รับความผิดชอบดูแลภาค2 3 4 5คือสีเงินสีแดงสีเขียวเนี่ยครับนะรวมทั้งสิ้น39จังหวัดครึ่งประเทศเลยนะฮะผมไม่ทำงานครึ่งประเทศผมได้ตำรวจไป10คนนอกนั้นให้ประสานเอาพื้นที่เอานะครับก็บอกว่าไปจับกุมได้ที่บุรีรัมย์นะครับเงินสดที่เตรียมไว้ซื้อเสียง11ล้านบาทเศษนะครับแต่เรียนตรงๆครับท่านสมัยนั้นเขาฉลาดกว่าสมัยนี้เยอะแยะนะครับฉลาดยังไงครับเขาจะแจกผู้มีสิทธิ์คนละ300เลยเขาไม่อาจแจกให้300ไปเลยเดี๋ยวเสียของนะฮะเขาจ่ายไม่หมดหรอกใช้วิธีแลกแบงค์20ใหม่ๆมาแล้วก็ปั๊มยาลงไปนะครับเอาแบงค์20กับแบงค์100แม็กติดกันจัดเป็นชุดๆนะครับชุดละ100คนนะแล้วเวลาไปแจกก็เอาไปแจกแค่120ต่อคนนั้นนะครับนะแล้วว่าถ้าเลือกได้เอาแบงค์20นะมาแลกเอาไปอีก200นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บุรีรัมย์เขาฉลาดนะครับนะเขาจะจ่าย300ก็เอาไปแค่120ก่อนถ้าเลือกไม่ได้นะครับก็เสียแค่120นะครับแต่ถ้าเลือกได้ก็เอาไป300นะแต่ที่ลำปางนครศรีนะฮะที่สมุทรปราการโอ้ยยังแจกทั้งนั้นน่ะอย่างที่ผมบอกไว้ได้ไม่ได้กูก็โปรยไปนะครับนะก็อย่างนั้นนะครับครับผ่านมาเกือบ30ปีนะครับ
นะไทยที่ฉลาดขึ้นก็โง่กว่าเดิมนะแจกถึง300 500พันบาทได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วพอได้เป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีก็มาโกงกันนะครับผมอยู่ในสภาเนี่ยรู้เห็นหมดนะครับใครอย่าปฏิเสธเลยนะครับนะที่ผมนำมาเสนอนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าไงรู้ครับท่านประธานการสืบสวนสอบสวนของกต.เลยมาเทียบตำรวจไม่ได้นะครับแล้วทำไมไม่ใช้ตำรวจตอนนี้งบประมาณในการบริหารประเทศเกี่ยวกับบุคลากรเนี่ยนะก็มีเป็นจำนวนมากแต่เราก็สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเรามีคนดีอยู่แล้วนะมีตำรวจมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วในการสืบสวนสอบสวนจับกุมเนี่ยไม่ใช้นะครับกลับไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่นะครับคดีที่ผมจับที่บุรีรัมย์11ล้านนะครับเรียกว่าเป็นตำนานนะฮะตั้งกกต.มาทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะก็ยังไม่สามารถที่จะมาลบสถิติผมได้หรอกนะครับท่านประธานครับถ้าจะให้ดีนะฮะช่วยกันบอกคุณประยุทธ์ให้ปรึกษาคนโตของบุรีรัมย์ด้วยนะครับเขาทำกันยังไงนะครับนะบางทีอาจจะเข้าเสียเงินน้อยแล้วเข้าเป้ามากกว่านี้ก็ได้นะครับนะครับพอถึงสิ้นปีของทุกปีนะฮะรัฐบาลก็จะทำรายงานหนาๆนะครับ300-400หน้าๆดูแล้วสวยเหลือเกินนำมาให้รัฐสภาดูปีละครั้งนะครับนะเป็นที่พึงพอใจของรัฐบาลแล้วอย่างนี้นะครับท่านก็ช่วยกุณาถามท่านประยุทธ์ให้หน่อยนะครับด้วยว่าที่เป็นใหญ่มาทุกเนี้ยนะครับโกงเข้ามาตลอดใช่ไหมตำแหน่งก็โกงเลือกตั้งก็โกงเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมาทั้งชีวิตยังไม่รู้จักพออีกหรือหลักฐานก็ชัดๆเห็นก็อยู่เมื่อโกงเองแล้วจะไปสอนคนอื่นให้ไม่ให้โกงได้ไงครับดัชนีการคอร์รัปชันที่จึงต่ำลงมาทุกนี้ปีนี้ลงมาถึง110แล้วนะครับต่ำกว่ามาเลเซียลาวเพื่อนบ้านเราจริงท่านประธานครับเมื่อคุณวิยุทธ์ทำไม่ได้ผมขออนุญาตเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการทุจริตเลือกตั้งนะเบื้องต้นนะครับ5ประการด้วยกันนะครับ5ประการที่ขึ้นบนจอภาพเนี่ยนะด้วยการแก้ไขพ.ร.ป.การเลือกตั้ง2561 1ยุบกกต.จังหวัดนะครับคงเหลือเฉพาะสำนักงานกกต.พอไว้จัดการเลือกตั้งทำไมผมต้องเสนอให้ยุบกกต.จังหวัดนะครับก็มันไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพอย่างเดียวผมพูดเนี่ยนะฮะผมไปนครศรีมาประธานกรรมการเลือกตั้งที่นครศรีแก่จะ60แล้วครับแต่น้อยกว่าผมนะผมยังแก่กว่าแต่นั้นเดินจะไม่ไหวแล้วครับนะเป็นผู้หญิงมาขอถ่ายรูปกับผมแล้วจะไปตรวจจับกลุ่มการเลือกตั้งให้การเลือกตั้งมันสุจริตได้ยังไงนะครับไม่มีทางนะครับการเลือกตั้งเขามีเลือกตั้งแต่ละครั้งเขามีผู้ตรวจการการเลือกตั้งไปนะฮะตอนผมอยู่ลำปางเนี่ยนะเขามีผู้ตรวจการเลือกตั้ง5คน5ชุดชุดหนึ่งก็มีหัวหน้า1ผู้ช่วยอีก3หรือ4นะครับนะมีเบี้ยเลี้ยงมีค่าใช้จ่ายมีค่ารถมีค่าโรงแรมที่พักมีอะไรต่างๆทั้งหมดสำหรับตรวจการเลือกตั้งปรากฏว่าเลือกตั้งเสร็จจับใครไม่ได้สักคนทั้งกกต.จังหวัดนะครับทั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งนะมีคนร้องมาเรื่องทุจริตเลือกตั้งที่ลำปางเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผมก็เป็นเรื่องของผมนี่ในการวิธีการผมก็เชิญมานะครับท่านประธานครับท่านรู้ไหมไอ้ผู้ตรวจการเลือกตั้งเขาตอบผมว่าไงตอบว่าท่านตรวจพบก็ตรวจพบแต่ผมไม่ตรวจไม่พบอะนะครับมันด้านกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะให้มันเสียเงินงบประมาณของประเทศชาติไปทำไมนะครับยุบเถอะนะครับสองปัจจุบันนี้นะครับใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านอาจารย์มั่งนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยผมก็ขออนุญาตเสนอแนะให้ไปใช้ครูอาจารย์นะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อประจำหน่วยครูอาจารย์ก็เป็นข้าราชการนะครับมีอนาคตนะมีบำเหน็จบำนาญมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ยอมเสี่ยงนะฮะมากับเรื่องเร็วๆร้ายๆพวกนี้หน่อยผมว่าถ้าใช้ครูอาจารย์นะประจำหน่วยเลือกตั้งนะฮะการเลือกตั้งมันก็จะสุจริตมากยิ่งขึ้น3ใช้ตำรวจทหารนะเป็นเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนจับกลุ่มนะตอนนี้ใช้ใครใช้ผู้ตรวจการเลือกตั้งนะไปตรวจ
แล้วเขาก็บอกไม่เห็นไม่พบนะครับจะถ้าใช้ตำรวจทหารเนี่ยทหารยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตำรวจเนี่ยรู้วิธีในการสืบสวนก็เลือกตั้งไปดินะครับก็ตำรวจทหารเนี่ยที่จัดไปเนี่ยนะครับก็ไปดูแลนะการเลือกตั้งอะไรต่างๆไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันนะครับไม่ใช่ปล่อยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปดูแลมันก็จะทุจริตกันอย่างทุกวันนี้นะครับสี่สลับตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอสมนะให้ปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นชั่วคราวนะครับคือถ้าอยู่ในพื้นที่ก็ยังมีอิทธิพลในพื้นที่อยู่นะครับนะแต่ถ้าถึงเวลาเลือกตั้งก็สลับก็ไม่ต้องไปไกลลำปางก็มาอยู่ลำพูนก็ได้นะครับอย่างเนี้ยใกล้ๆนะครับไม่ต้องถึงเอาไปใต้นะฮะมันจะได้ไม่มีอิทธิพลในพื้นที่ไม่สามารถใบบังคับนะลูกบงลูกบ้านนะให้ซื้อเสียงต่างๆได้ข้อ5นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เป็นพนักงานสอบสวนนะครับนะครับตอนนี้กกต.เป็นพนักงานสอบสวนตำรวจสอบเสร็จต้องส่งให้กกต.อย่างที่บอกไว้ตำรวจ7วันกกต.1ปีนะครับมันเทียบกันได้ที่ไหนนะครับก็ให้ตำรวจเขาสิยุบกกต.ไปนะครับนะใช้ตำรวจก็ได้เสียแต่งบประมาณเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายเท่านั้นเองนะฮะที่บุรีรัมย์เป็นไง11ล้านติดคุกนะฮะที่ลำปางนครศรีสมุทรปราการที่ผมนำเสนอท่านประธานเนี่ยไม่มีใครผิดสักคนนะครับนะนั้นก็ขออนุญาตสรุปนะครับสรุปนะฮะท่านนายกท่านก็เข้ามายังไงท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับนะทำงานมาปีนี้ก็ปีที่8แล้วนะร่างกายมันก็หมดสภาพแล้วนะครับเห็นที่พูดเนี่ยความจริงหมดสภาพแล้วนะครับนะเดินจะหัวทิ่มล้มกระมำอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับอายเขานะครับจิตใจก็หวั่นไหวดูสิครับจิตใจหวั่นไหวเขาเขียนไว้ไงก็ถูกไล่เพ้อหน้าตาผมเหมือนคนนอนไม่หลับนะพูดมากนี่ชักหวั่นไหวแล้วอยู่มา 6-7 ปีไอ้ถ้าพ้นไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับหวั่นไหวความรู้ก็ไม่มีนะครับสมัยเป็นผู้ครับกองร้อยผู้กองพันผู้การกรมเวลาผักชีแพงนะครับไก่แพงหมูแพงเฮ้ยทหารปลูกมันก็ได้แก้ไขปัญหาได้แต่ตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ใช้วิธีการเดิมโอ้แสดงว่าองค์ความรู้ไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีความรู้ความคิดเหมือนนะผู้กับกองร้อยกองพันอะไรต่างๆแค่นั้นเองนะครับนะความดีก็ไม่ปรากฏนะในภาพก็บอกว่าถ้าบอกไม่มีอะไรดีขึ้นเลย7ปีเนี่ยผมก็น้อยใจเหมือนกันนะนี่ผมไม่ได้ทำเองนะในภาพเขาทำมาหมดนะฮะนะความดีไม่ปรากฏประเทศชาติก็ถดถอยเป็นไงฮะเศรษฐกิจมันตกต่ำลงมาทุกปีปี65นี่ก็แย่ตามคาดนะครับนะตัวเลขไว้ให้ทางเพื่อไทยพูดกันแล้วกันนะครับนะประเทศชาติประชาชนยากจนนะครับนะแต่ก่อนก็ทำบัตรเบิดอะไรต่างๆไปแจกคนจนอะไรต่างๆปีนี้บอกจะทำบัตรเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนภูมิใจนะเราครับที่มีคนจนมากขึ้นผมเลยละอายเลยถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมีคนจน15ล้านคนผมต้องลดลงให้ได้ทุกปีนี่มันกลับเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะถ้าอยู่ต่อไปผมคิดว่าปีหน้านะนะเป็น25ล้านนะครับหรือต่อไปอาจจะเป็น15ล้านก็ได้คนจนนะครับถึงแม้จะไม่ใช่หัวหน้าพรรคนะครับแต่ก็มีผู้บารมีเพราะพรรคนี้เสนอให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจได้ไงนะครับแต่มีอำนาจขนาดนี้นะพรรคก็จะแตกยับเยินขนาดนี้จนกระทั่งเสียงจะไม่พอในสภานะครับต้องหาซื้อเสียงฝ่ายค้านไปเป็นพวกนะยังมีคนมาทาบทามผมเลยพรรคเสรีรวมไทยไปอยู่ด้วยได้ไหมโทษผมให้ส้นตีนไปเลยนะครับท่านมาติดต่อผมได้ไงนะครับเนี่ยแหละหาวิธีทางเพื่อที่จะเสรีพิสุทธิ์ต่อไปให้ได้ท่านเสรีพิสุทธิ์นะก็มาส้นตีนไม่ควรนะครับครับครับถอนครับครับยุบสภานะครับถ้ายุบสภาโอกาสจะกลับมาอีกไหม
มว่าคงไม่มีนะครับนะจึงคิดหนักนะครับแล้วลาออกอ่ะถ้าลาออกก็เป็นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้นะครับถึงขนาดเปิดเพลงในคณะรัฐมนตรีถอยดีกว่านะครับอ้อมสืบวิสานะครับนะถึงบอกเฮ้ยเปลี่ยนดีกว่านะเป็นถอยดีกว่านะครับนะครับถ้าคุณประยุทธ์ทำไม่ได้นะครับเอานี้ไปครับไม่เอาดีกว่าฮะมีป่ะฮะอ๋อถ้าทำไม่ได้เอานี้ไปคือผมไม่ผูกเชือกไปขันคอแต่ถูกคันเซิลซะก่อนนะครับไม่เลยไม่มีนะครับผมก็จบการเพื่อไปเชียงนี้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ